พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่มีอยู่จริงและเป็นกฎหมายที่รองรับในการกระทำการที่ทนายอานนท์ออกมาพูดถึงพระองค์ท่านถึงสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นกรณีที่ไม่ถูกต้องและกฎหมายที่พระองค์ท่านยกขึ้นและก็สามารถที่จะปรับใช้นั่นก็เป็นกฎหมายที่มาจากรัฐธรรมนูญครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบุญโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนและ FC แฟนคลับที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศในประเด็นนะฮะในประเด็นที่มีข้อความส่งเข้ามาหาผมจำนวนมากที่มีทนายคนหนึ่งซึ่งเป็นแกนนำม็อบปลดแอกที่เรียกตัวเองว่าเป็นแกนนำที่ออกมาเคลื่อนไหวต้องการให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แน่นอนครับคงหนีไม่พ้นทนายอนุนนำพาบอกว่าการที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมีการโอนย้ายองค์พานะครับจากข้าราชการอัยการไปเป็นข้าราชการในพระองค์เป็นกรณีที่สร้างความไม่ถูกต้องเป็นกรณีที่กษัตริย์พยายามที่จะใช้อำนาจครอบงำระบอบประชาธิปไตยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินประเด็นดังกล่าวนั้นหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นกรณีที่ทำได้หรือไม่ทำได้ถือว่ากษัตริย์นั้นที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับก็คือพระองค์มีความตั้งใจจริงในการที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นบอกชัดเจนครับรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดบทบัญญัติใดจะขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ประเด็นดังกล่าวนี้ถ้าหากพี่น้องฟังและก็ยอมรับความจริงกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะฮะกษัตริย์ไม่ได้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนว่าอำนาจของกษัตริย์นั้นมีมากน้อยเพียงใดพี่น้องครับดังนั้นการที่ทนายคนหนึ่งออกมาจับช่วงออกมาต่อว่ากษัตริย์นั้นเป็นเรื่องไม่ถูกต้องจริงวันนี้ผมมีศาลนะต้องไปขึ้นศาลที่ศาลจังหวัดศรีเกษแต่ว่ามีข้อความมาหลายสิบข้อความนะฮะให้ผมช่วยพูดว่าทำได้หรือไม่ทำได้ประเด็นดังกล่าวนั้นพระองค์ท่านใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา15ทำไมครับมาตรา15นั้นบอกชัดเจนครับว่าการแต่งตั้งหรือการให้พ้นจากตำแหน่งราชการในพระองค์นั้นให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยพระองค์ท่านโอนย้ายองค์พานะฮะจากข้าราชการอัยการมาเป็นข้าราชการฝ่ายทหารในราชการในพระองค์ก็ทำได้ก็มีกฎหมายรองรับนะฮะกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์นะฮะพุทธศักราช2560ซึ่งมีกฎหมายเนี่ยรองรับทุกอย่างพระองค์บอกเสมอตัดเสมอว่าพระองค์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งแต่วันนี้การที่ทนายคนหนึ่งออกมาพูดในลักษณะว่าเป็นการใช้อำนาจลุแก่อำนาจนั้นเป็นกรณีที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับการที่เราจะทำอะไรก็ตามย่อมเป็นไปตามกฎหมายพระองค์ท่านเช่นเดียวกันพระองค์ท่านก็เคารพกฎหมายพระองค์ท่านก็เสียภาษีทุกวันนี้มันมีกลุ่มม็อบที่ออกมาต่อต้านออกมาเคลื่อนไหวต้องการที่จะใส่ร้ายสถาบันให้เกิดความเสียหายเรื่องนี้ทำได้ครับการแต่งตั้งองคมนตรีการให้พ้นจากตำแหน่งนั้นมันเป็นไปตามพระอาศัยของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเป็นประมุขของประเทศเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจระบอบการปกครองของประเทศตัวเองแล้วจะไปต่อว่าพระองค์ท่านไม่ได้ประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประมุขของประเทศคือกษัตริย์ผมพูดเสมอว่าประเทศไทยนั้นมีกลไกในการที่ขับเคลื่อนประเทศในรูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีกลไกสำคัญอยู่3ประการด้วยกันก็คือภาคประชาชนนะฮะกษัตริย์และองค์กรทางการเมืองดังนั้นทั้ง3ภาคส่วนนั้นต้องเดินควบคู่ไปคู่กันกษัตริย์อยู่ในสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะบุคคลใดจะไปก้าวล้วงหรือฟ้องร้องกษัตริย์นี้ได้การแต่งตั้งนายกย้ายข้าราชการในพระองค์นั้นเป็นสิทธิ์ของพระองค์ท่านนะครับและการโอนย้ายพระองค์พาเนี่ยฮะจากข้าราชการอัยการไปอยู่ในข้าราชการในพระองค์นั้นมันทำได้มีกฎหมายรองรับทำไมทนายอานนท์ไม่ดูข้อกฎหมายเลยครับ
ถ้าบอกมาพูดลักษณะว่าเป็นกรณีทำให้เกิดความไม่ถูกต้องเป็นกรณีทำให้พี่น้องประชาชนนั้นค่อยเขยก็พยายามสร้างเรื่องขึ้นมาถ้อยคำแต่ละถ้อยคำนั้นเป็นกรณีที่จงใจนะฮะจงเกลียดกษัตริย์ผมเรียนเลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนที่รักครับพระองค์ท่านพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่โต้ตอบเพราะองค์ท่านไม่เคยโกรธเกลียดพี่น้องประชาชนพลเมืองหรือพระสงฆ์นิกรชาวไทยแม้แต่คนเดียววันนี้ที่ผมออกมาพูดเพื่อย้ำให้เห็นว่าทนายอรุณมั่วข้อกฎหมายกฎหมายบอกชัดเจนครับกษัตริย์มีอำนาจตามที่กฎหมายรองรับประชาชนก็มีสิทธิเสรีภาพในการใช้ชีวิตในการรับรองคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญพระองค์ท่านก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญในการรับรองคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะรัฐธรรมนูญมาตรา15บอกชัดเจนการแต่งตั้งหรือการให้พ้นจากตำแหน่งราชการในพระองค์นั้นเป็นไปตามพระราชอาศัยวันนี้พระองค์จะแต่งตั้งนะฮะเชื้อพระวงศ์คนไหนเป็นข้าราชการในตำแหน่งอะไรในของพระองค์ก็ทำได้มันเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและเป็นกฎหมายสูงสุดด้วยมาตรา5ก็บอกชัดเจนครับบทบัญญัติใดหรือข้อบังคับใดจะขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญถือว่าใช้บังคับไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญเป็นถือกฎหมายสูงสุดของประเทศเช่นเดียวกันครับวันนี้ทำไมฮะทนายคนหนึ่งถึงออกมาพยายามที่จะสร้างกระแสในแง่ลบให้กับกษัตริย์พระองค์ท่านทำทุกอย่างเพื่อให้คนไทยนั้นอยู่ดีกินดีและก็พยายามที่จะสร้างความปองดองให้เกิดขึ้นในชาติให้คนไทยนั้นรักกันสามัคคีกันในสภาวะวิกฤตของประเทศเกี่ยวกับโควิดระบาดพระองค์ท่านก็พระราชทานรถตรวจหาเชื้อโควิดนะฮะและก็พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เยอะแยะมากมายในสิ่งที่ดีๆเนี่ยไม่มีคนพูดถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันแทบไม่มีหรอกครับสิ่งที่ไม่ดีเพียงแต่ว่ากรณีการกระทําดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นมันทําได้นะโกนโอนย้ายข้าราชการจากข้าราชการอัยการไปเป็นข้าราชการในพระองค์นั้นมันเป็นอํานาจของพระองค์ท่านไปดูเปิดดูนะฮะรัฐธรรมนูญ2560นะครับมาตรา15มาตรา15บอกชัดเจนครับการแต่งตั้งหรือให้พ้นจากตำแหน่งราชการในพระองค์เนี่ยมันเป็นอำนาจของพระองค์ท่านเราไปก้าวก่ายไม่ได้พี่น้องครับวันนี้ผมออกมาย้ำให้เห็นว่าเป็นข้อกฎหมายและมีกฎหมายรองรับในการที่พระองค์ท่านทำอะไรนะฮะพระอันพระองค์ท่านพึงคิดพึงนึกถึงสิ่งที่จะไม่กระทบสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกดังนั้นฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับการที่ทนายอานนท์ออกมาต่อว่าและก็ไม่ดูข้อกฎหมายมั่วข้อกฎหมายนั้นหยุดสิครับหยุดเถอะครับผมรู้ฮะว่ายังไงคุณก็ไม่หยุดคุณก็พยายามที่จะให้ร้ายพยายามที่จะตะแหนกกันแหนพยายามทำทุกอย่างนะฮะเพื่อให้สถาบันนั้นเกิดความเสียหายผมพูดด้วยความจริงใจนะฮะเราเป็นนักกฎหมายเราก็ต้องดูอะไรครับดูข้อกฎหมายเป็นสำคัญนะฮะการแต่งตั้งโยกย้ายหรือการกระทำใดๆเนี่ยมันมีการอ้างบทบัญญัติทางกฎหมายประกอบด้วยกฎหมายสูงสุดก่อนนะก็มาตรา15ของรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นกฎหมายรองลงมาพระบัญญัติในการบริหารราชการส่วนพระองค์นะครับก็มีกฎหมายรองรับในการแต่งตั้งโยกย้ายหรือให้พ้นจากตำแหน่งเรื่องนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนไปดูนะฮะเข้าสามารถเข้าดูได้ใน Google เสิร์ชหาดูได้เพียงแต่สิ่งหนึ่งที่ลบล้างไม่ได้นั้นคือความมีอคติต่อระบอบการปกครองพี่น้องกลับไปบ้านศึกษาให้เข้าใจผมพูดเสมอว่าประเทศไทยนั้นปกครองในระบบประชาธิปไตยมีกลไกสำคัญอยู่3ประการด้วยกันคือ1ภาคประชาชน2กษัตริย์3องค์กรทางการเมืองดังนั้นประชาชนกับองค์กรทางการเมืองเดินคู่กันภายใต้ระบบประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งการที่คุณอยากจะเป็นผู้บริหารประเทศคุณก็ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งนะนั่นคือเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องศึกษานะครับถ้าหากไม่ศึกษานะครับเราก็เข้าใจโดยที่คาดเคลื่อนไปเชื่อพวกที่ยุยงปั่นป่วนนะฮะเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในประเทศชาติบ้านเมืองของเราพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่มีอยู่จริงและเป็นกฎหมายที่รองรับในการกระทำการที่ทนายอานนท์ออกมาพูดถึงพระองค์ท่านถึงสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นกรณีที่ไม่ถูกต้องและกฎหมายที่พระองค์ท่านยกขึ้นและก็สามารถที่จะปรับใช้นั่นก็เป็นกฎหมายที่มาจากรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดพระองค์ท่านอยู่ในสถานะเป็นที่เคารพสักการะบุคคลใดจะไปก้าวร่วงหรือไปฟ้องร้องหรือละเมิดพระองค์ท่านไม่ได้
พระองค์ท่านเป็นจอมทัพไทยวันนี้เราต้องเคารพสักการะเราก็จะเดินรุ่งเรืองพี่น้องครับวันนี้ผมออกมาพูดเพื่อให้เกิดความแตกฉานในด้านกฎหมายให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ากษัตริย์นั้นเป็นผู้นำของประเทศการที่พระองค์ท่านแต่งตั้งหรือให้บุคคลใดพ้นจากตำแหน่งราชการในพระองค์นั้นเป็นไปตามพระราชอาศัยพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีไม่ว่าเราอยู่ในตำแหน่งอะไรเป็นพ่อค้าประชาชนเป็นชาวไร่ชาวนาเกษตรกรชาวสวนเป็นทนายความหรือใครก็ตามหากเราคิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเราเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองแล้วพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหาคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติในฐานะนักกฎหมายมหาชนและทนายความและในฐานะนักการเมืองผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีครับ ประกายงดงามคู่กัน